วิธีจัดการกับสแปมสแปมคืออะไรสแปมคือการที่ฝั่งใช้ท่าเดียวแล้วก็ใช้ท่าเดียวแล้วก็ใช้ท่าเดียวแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาสแปมอิเล็กทริก3รอบแล้วบีทก็วิ่งเข้าไปโดนรอบที่3ถ้าเราอยากจัดการท่านี้เราก็ต้องมาดูว่าอิเล็กทริกมันคืออะไรก่อนพอเราตั้งให้คาสึยากดอิเล็กทริกปุ๊บเราก็จะเห็นทันทีว่าท่านี้เป็นไฮเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย่อท่านี้แล้วก็พนิชได้แต่ถ้าเราไม่อยากย่อล่ะเราก็ต้องหาวิธีอื่นอย่างเช่นใช้ท่าอื่นหลบหรือไม่ก็ลองไซส์สเต็ปดูแล้วเมื่อลองครบแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถไซส์สเต็ปซ้ายกับท่าอิเล็กทริกได้คราวนี้ถ้าไอ้ฝั่งสแปมอิเล็กทริกเราก็รู้วิธีจัดการแล้วมาลองดูอีกท่านึงที่มันเฮ้ยเราจะเห็นว่าท่าเนี่ยเป็นท่า power crush หมายความว่าเราไม่สามารถตีโต้เข้าไปได้เพราะมันจะเป็นเกราะแต่หารู้ไหมว่าท่า power cut มันแท้โลตอนที่ฝั่งจะท่า power cut อยู่ถ้าเราใส่โลลงไปมันจะนับเป็น counter hit ดังนั้นเราก็ควรจะหาโลที่มันเป็น counter hit launcher อย่างเช่นท่านี้หรือไม่ก็เราก็สามารถกดจับทุ่มอีกฝั่งได้อีกฝั่งจะบังคับโดนแก้ไม่ได้ถ้าอีกฝั่งใช้ power cut มาเราก็จับทุ่มพอดีแต่ว่าวิธีที่ดีสุดที่บีทแนะนำและเป็นวิธีที่บีทใช้ก็คือกันเพราะว่าถ้า power cut อันนี้มันไม่เซฟแล้วมันทำให้เราย่อแล้วมันลบ11ก็หมายความว่าเราสามารถกด Y Standing 4กลับไปได้พอเราแก้กับท่าพวกนี้ที่เราแลบมาได้แล้วหมายความว่าเราชนะอีกฝั่งเลยใช่ไหมไม่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเดาว่าอีกฝั่งจะใช้ท่านี้ตอนไหนถ้าอีกฝั่งใช้ Power Cut ตอนที่เราต่อยเขาไปพอดีมันก็โดนเราใช่ไหมได้หรือไม่ก็อีกฝั่งใช้ Electric ตอนที่เรากดเดินหน้าพอดีมันก็โดนก็ช่วยไม่ได้ถ้าอีกฝั่งเขาสแปมเก่งจริงๆไม่ว่าเราจะแก้ท่านั้นเป็นเราก็แพ้ไปเพราะว่าจังหวะอีกฝั่งพอดีกว่าหมายความว่าเราก็แค่ต้องกันให้ถูกจังหวะแล้วก็ย่อให้ถูกจังหวะแค่นั้นแต่คำว่าแค่นั้นนี่ทำยากเหมือนกันนะก็สู้ๆเดากันไปเฮ้ยๆเจอกัน